คุณยายเลี้ยงหลานและไอ้จังหวะที่เหนื่อยคุณยายก็เผลอหลับไปหลานก็เดินออกไปที่หน้าประตูค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วมันจะมีบ่ออยู่หลานตกลงไปในบ่อค่ะยายตกใจมากร้องห่มร้องไห้เรียกเจ้าหน้าที่แจ้งไปที่กู้ภัยชี้ให้ดูแบบเนี้ยครับบ่อเนี้ยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยกู้ภัยเขาก็ทดลองก่อนเลยนะคะนี่เขาเอาไม้ไปวัดระดับความลึกไปดูซิตรงจุดนี้เป็นบ่อน้ำค่ำอยู่หน้าแคมป์คนงานก่อสร้างโอ้ดำปี๋เลยลึกเหมือนกันวัดดูแล้วลึกประมาณ1เมตรครึ่งอะค่ะโอ้ยเด็ก2ขวบเรียบร้อยมิดหัวและแคมป์นี้นะคะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองแถวๆเมืองนนท์นะคะที่บางกระสอตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่โอ้โหปรากฏว่าน้องอายุเพียงแค่2ขวบเป็นเด็กผู้ชายเสียชีวิตแล้วตกลงไปในบ่อนี้นะคะน้องตกไปตอนบ่ายโมงอะค่ะช่วงจังหวะที่ยายเอ็นนอนพักกลางวันอยู่นะคะแล้วตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็ไปแล้วอะค่ะบ่อนี้มันกว้างประมาณ1เมตรลึกประมาณเมตรครึ่งอะค่ะแล้วก็มีขยะอยู่รอบบ่อเต็มไปหมดเลยญาติเองเป็นคนเอาตัวซึ่งเป็นร่างไร้วิญญาณของเด็กชายอายุ2ขวบขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เป็นภาพถ่ายเมื่อครั้งที่น้องมีชีวิตอยู่นะคะญาติบอกเอามานอนแล้วก็ห่มผ้าไว้เรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วก็ถึงชี้ให้ดูว่าบ่อนั้นที่เด็กตกไปยายเด็กร้องห่มร้องไห้ยายจินดาเสียใจยายบอกเลยนะคะคือปกติหลานก็เล่นอยู่ในห้องพักนี่แหละแล้วยายก็แบบแหนเผลอหลับไปอ่ะแม่เด็กเขาไปทำงานข้างนอกไงตื่นมาตอนนั้นก็ตกใจไม่เจอหลานแล้วอ่ะพยายามเดินออกตามหาจนกระทั่งมาเจอร่างน้องอยู่ที่บ่อน้ำคล่ำนี่แหละค่ะฟังยายแกเล่าดูนะคะเล่นๆนั่นแหละบ้านมันก็เจอแล้วหลานก็ลอยมาแล้วทำไมเด็กถึงเดินไปบ่อน้ำก็วิ่งเล่นกับปกติก็วิ่งทุกวันนั่นแหละอ๋อเขาเล่นอยู่แถวนั้นด้วยค่ะวิ่งตามวิ่งช่วงเช้าคือเขาวิ่งเล่นกับวิ่งเล่นนั่นแหละตอนเช้าก็อยู่กับนู่นนั่นแหละแล้วตอนช่วงไหนเขาเห็นว่าเขาหายไปนานเนี่ยก็มาถึงสิบโมงแล้วไปถึงสิบโมงใช่เขาวิ่งตามหาเลยแต่ก็ตามหาลานนั่นแหละตอนที่ไปเจอเขาเนี่ยเขาจมหายไปไหมหรือว่าไงก็จมก็ลอยมาแล้วลอยขึ้นมาแล้วจึงได้เห็นใช่ไหมค่ะแล้วใครเป็นคนลงไปอุ้มน้องขึ้นมาก็ลานนู้นนั่นแหละลานที่คนหนึ่งไปอุ้มอย่าเป็นผู้ชายลงคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นบ่อน้ำคำนะคะขออภัยด้วยนะคะตำรวจเนี่ยได้มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้แล้วนะคะพร้อมกับสอบปากคำญาติแล้วก็พยานแวดล้อมแล้วก็สันนิษฐานแบบนี้ช่วงจังหวะที่ยายเผลอหลับไปอะค่ะแล้วเด็กก็คงไม่รู้อีโนอีเน่เนาะก็เดินทะเลทะล่าออกมาค่ะขวบเองอะแล้วก็พัดตกลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่ค่ะจะนำศพของเด็กเนี่ยนะคะไปส่งชันสูตรอีกครั้งนึงนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนในครอบครัวด้วยเชื่อได้ว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงครับแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระวังต้องระวังต่อไปใช่